วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อมาจากเรื่องของเวลาที่เราเรียนเมื่อคาบที่แล้วนะคะซึ่งเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีจุดประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอยากจะให้นักเรียนเข้าใจนะคะหลักเกณฑ์การแบ่งยุคนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญว่าหลักเกณฑ์ตัวนี้มันจะทำให้เกิดการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรอันที่2ก็คือวิวัฒนาการของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยังไงหรือยุคสมัยประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะซึ่ง3หัวข้อนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ได้ให้นักเรียนทำนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะสอบถามความรู้เดิมของนักเรียนก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงว่าหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์มีหลักเกณฑ์ยังไงนักเรียนคิดว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรคะหรือว่ามีความรู้เดิมจากการที่เรียนในสมัยม.ต้นยังไงอ่ะเราจะมีหลักเกณฑ์อะไรคะในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์หลักเกณฑ์อะไรบ้างคะพระพรยังไงคะเราก็แบ่งตามสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์อ๋อโดยการมีหลักเกณฑ์อะไรล่ะคะที่ในการแบ่งก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราใช้อะไรกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะใช้อะไรในการแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็ใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็แบ่งตามราชธานีค่ะก็คืออาจจะแบ่งตามราชธานีที่เป็นสมัยสุโขทัยอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของวิวัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงการแบ่งและวิวัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรใครมีใครทราบบ้างคะเหมือนหรือต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยวิวัฒนาการก็จะพูดถึงเรื่องของยุคอะไรกับยุคอะไรนะวิวัฒนาการยุคหินกับยุคโลหะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแบ่งเป็นเมื่อกี้ที่พูดก็คือเรื่องแบ่งตามราชธานีใช่ไหมแบ่งตามราชธานีของไทยเหล่านี้นะคะตัวนี้ก็เป็นคำเป็นสิ่งที่เรียนเป็นความรู้พื้นฐานเดิมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงความรู้ต่อไปนะคะความรู้ที่เราจะได้เรียนต่อไปนะคะเราก็จะมาให้นักเรียนศึกษานะคะเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะของสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จะเริ่มที่การแบ่งยุคสมัยนะคะซึ่งการแบ่งยุคสมัยเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งหลายลักษณะด้วยกันนะคะเช่นเราแบ่งตามเครื่องมือเครื่องใช้อันนี้คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่มีอักษรใช้เพราะนั้นเวลาจะแบ่งยุคเนี่ยเราจะใช้เรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเราจะแบ่งเป็นเครื่องมือยุคหินมีหินอะไรกับหินอะไรนะคะหินเก่ากับหินใหม่นะคะส่วนยุคอีกยุคหนึ่งก็คือเป็นวิวัฒนาการต่อมาของยุคสมัยประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องของยุคโลหะก็แบ่งเป็นยุคอะไรนะคะกับยุคส่วนเรื่องของสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือแบ่งตามราชธานีก็ถูกต้องแล้วนะคะก็คือแบ่งตามถ้าเป็นของไทยเราก็จะเริ่มที่ราชธานีแห่งแรกของไทยเราก็คือสุโขทัยต่อมาคืออยุธยาและธนบุรีและต่อมาด้วยรัตนโกสินทร์นะคะต่อไปการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์นอกจากนั้นแล้วของไทยเราเนี่ยยังจะแบ่งเรื่องของตามการเมืองการปกครองก็ได้นะคะก็คือแบ่งเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับแบบอะไรคะประชาธิปไตยนะหรือถ้าเกิดเอาแบบสากลนะคะก็จะมีเรื่องของการแบ่งเป็นสมัยโบราณนะสมัยใหม่แล้วก็สมัยปัจจุบันนะคะนี่คือเรื่องของตารางการแบ่งยุคเนี่ยก็ช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยได้ง่ายๆนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดย่อยเลยของแต่ละยุคนะคะแต่ละสมัยก็เริ่มที่ยุคหินนะก็คือลักษณะของยุคหินในประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มที่ยุคหินเก่าเนี่ยนะคะนั่นจะเห็นภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นไงคะถ้าพูดถึงแล้วมีความละเอียดหรือว่ามีความหยาบหรือว่ามีความเป็นไงคะรู้สึกแล้วดูแล้วเป็นไงคะยังหยาบอยู่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่มีการประดิษฐ์อะไรเลยใช่ไหมคะยังเป็นเครื่องมือหินหยาบๆอยู่เลยได้หินมาก้อนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็จะใช้เลยนะเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของความเขาเรียกว่าการคงความอะไรความเรียมความคมเนี่ยยังไม่มีนะเป็นลักษณะของกระเทาะหน้าเดียวก็คือแบบหยาบๆไปเลยนะซึ่งเรามีการค้นพบเนี่ยที่บ้านแม่ทะนะบ้านดอนมูล แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีด้วยนะคะที่อำเภอฮอดเนี่ยนะคะแล้วก็ที่กระบี่แสดงว่ายุคหินเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีการค้นพบแล้วนะคะเรื่องของหลักฐานในเรื่องของสิ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะคะความเจริญของวิวัฒนาการของเชียงใหม่เราก็อยู่ในยุคหินเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะที่จากภาพตรงนี้ก็คือเรื่องของเป็นเครื่องมือหินกระเทาะที่พบที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริกจังหวัดกระบี่นะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็เป็นยุคหินใหม่นะคะนักเรียนคะยุคหินใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นมีอายุนะคะประมาณ 10,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วเนี่ยเครื่องมือจะเป็นไงคะนักเรียนดูลักษณะของเครื่องมือก็เป็นไงคะมีความมีคมมีเหลี่ยมมีความประณีตขึ้นนะคะก็จะเป็นวิวัฒนาการของเครื่องมือเนี่ยก็จะมีเรียกว่าประณีตนะละเอียดละออขึ้นแล้วยังมีการค้นพบเรื่องของการทำภาชนะดินเผานะคะซึ่งมีรูปดินเผาแบบต่างๆนะที่เราค้นพบก็ที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็พบที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ก็คือการค้นพบในยุคหินใหม่เป็นวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นมานะคะจากยุคหินใหม่เนี่ยก็จะมาสู่ยุคอะไรนะต่อไปเนี่ยยุคอะไรโลหะแล้วใช่ไหมคะยุคโลหะก็เริ่มที่มีสำริดก็คือสำริดเนี่ยก็เป็นการผสมกันระหว่างอะไรนะทองแดงกับดีบุกก็คือมีอายุระหว่าง 4,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วเครื่องมือสำริดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่มีความคงทนถาวรกว่าพวกอะไรคะหินนะคะนี่คือวิวัฒนาการที่มันมีความเจริญขึ้นมานะคะส่วนการค้นพบเราก็พบที่โคกพระราชบุรีที่บ้านเชียงจังหวัดอุดร นะคะโดยเฉพาะบ้านเชียงนักเรียนคะเราจะมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีประเภทโลหะประเภทหินเนี่ยเยอะมากนะคะที่บ้านเชียงนี่นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เรามีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็คือเป็นแหล่งที่สำคัญนะคะของประเทศไทยเราในการศึกษาเรื่องของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะต่อไปมาดูยุคเหล็กยุคเหล็กนะคะยุคเหล็กก็เริ่มประมาณ 2,500 ปีล่วงมาแล้วเนี่ยซึ่งช่วงนี้สังคมก็จะมีความซับซ้อนนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูความคงทนของเหล็กเนี่ยก็จะมีมากกว่าสำริดเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือถือว่าเป็นความเจริญสูงสุดของมนุษย์สมัยก่อนเลยนะคะประวัติศาสตร์นะคะเราค้นพบนะคะที่เครื่องมือพวกนี้ที่บ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีบ้านหนองนาตูมจังหวัดนครราชสีมานะคะเครื่องมือพวกนี้นะยุคเหล็กนี่นะคะทีนี้เรามาดูสู่เข้ามาสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะเข้ามาสู่สมัยประวัติศาสตร์ไทยเราซึ่งเริ่มจากการที่มีอะไรนะตัวอักษรหรือตัวหนังสือใช้นะคะก็คือแน่นอนก็ต้องเป็นสมัยนั่นก็คือมีการใช้ตัวอักษรเนี่ยสมัยอาณาจักรโบราณของไทยเราเนี่ยเราก็ค้นพบตัวอักษรนะคะที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดคืออาณาจักรทวารวดีเรามีการค้นพบเหรียญเงินที่มีการจารึกอักษรนะคะเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่มีทวารวดีอย่างเดียวเราก็จะมีอาณาจักรโบราณอื่นเช่นละโวอยู่ที่ไหนละโวตอนเนี้ยละโวปัจจุบันคืออะไรลพบุรีตามพอลิงอยู่ที่ไหนตามพอลิงนครอะไรนครศรีนครราชศรีธรรมราชใช่ไหมศรีวิชัยล่ะคะอยู่แถวไหนศรีวิชัยจังหวัดอยู่ที่อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พูดถึงประเทศไทยเราถ้าเกิดพูดถึงอาณาจักรเหล่านี้นะคะทีนี้เราก็เข้าสู่อาณาจักรโบราณละก็ถือว่ามีการใช้ตัวอักษรเนี่ยเราก็จัดอยู่ในยุคของประวัติศาสตร์ละต่อมาก็มาเป็นเรื่องของที่เข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์ที่เด่นชัดมากที่สุดและมีหลักฐานที่มันชัดเจนก็คือสมัยสุโขทัยนะคะที่เห็นนี่ก็คือศิลาจารึกหลักที่2นะคะซึ่งเป็นอยู่ที่วัดศรีชุมนะคะสมัยสุโขทัยเนี่ยเป็นสมัยที่เราเริ่มจากการสถาปนาอาณาจักรเนี่ยจนถึงผนวกกับอยุธยานะคะนี่ก็คือความเจริญรุ่งเรืองของสมัยสุโขทัยเนี่ยประมาณ200กว่าปีเนี่ยนะคะมีการประดิษฐ์อักษรไทยนะคะนี่คือความเจริญของสมัยนั้นมีการนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งเรารับมาจากนครศรีธรรมราชคืออาณาจักรตามพรลิงนั่นแหละนะคะก็คือเป็นศาสนาพุทธที่มาจากลังกาหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าลัทธิลังกาวงก็ได้นะคะมีการจัดระเบียบการปกครองแบบอะไรนะสุโขทัยปกครองแบบไหนนะคะพ่อปกครองลูกแล้วก็ต่อมาอีกช่วงหนึ่งตอนหลังก็จะเป็นเรื่องของธรรมราชาต่อมาก็ศิลปะของสุโขทัยนี่เป็นไงคะ มีความโดดเด่นนะคะเช่นเจดีทรงดอกบัวตูมหรือเรียกว่าทรงพุ่มข้าวบินพระพุทธรูปปางลีลานะคะนี่คือสมัยสุโขทัยต่อมาดูสมัยอยุธยาสมัยนี้เป็นสมัยที่เราจะพูดถึงอยุธยาเนี่ยตอนต้นนะตอนต้นก่อนนะคะก็คือเป็นสมัยที่วางรากฐานอำนาจนะมีการวางรากฐานอำนาจเสริมสร้างความมั่นคงนะคะโดยเริ่มที่ปฐมกษัตริย์ก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะและสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่เท่าไหร่ที่2นะคะอาณาจักรตอนนั้นน่ะเป็นไงคะมีขนาดเล็กอยู่แล้วก็เพราะว่าเป็นการก่อตั้งอาณาจักรนะคะแล้วก็มีการสร้างความมั่นคงซึ่งกับพันธมิตรซึ่งก็คือขอมในขณะนั้นนะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเช่นจีนนะคะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปพระรูปจำลองของเจ้าอู่ทองนะคะปฐมกษัตริย์ของอยุธยานะคะทีนี้อยุธยาเนี่ยยุคที่เรียกว่าสมัยกลางนะสมัยกลางของอยุธยาเนี่ยก็คือสมัยที่อำนาจการเมืองเนี่ยเริ่มรุ่งเรืองนะคะเริ่มแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยุคนี้เรียกว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะของอยุธยามากแม้ว่าจะเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยแต่ก็มีการเรียกว่าการเมืองมั่นคงนะคะมีการระบบการปกครองที่มั่นคงนะคะทำให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึง400กว่าปีนี่เองนะคะและมีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชใช่ไหมคะที่มีชาวต่างประเทศเข้ามาเนาะเข้ามาติดต่อค้าขายแล้วยังจะมีชาวต่างประเทศเนี่ยมาเป็นผู้ที่ทำราชการหรือมารับราชการสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระนารายณ์ในประเทศไทยด้วยนะคะและสมัยนี้จะมีการมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่หลายพระองค์นะคะเช่นองค์แรกก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งองค์นี้ก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าปฏิรูปการปกครองนะคะสมเด็จพระนเรศวรนี่แหละคะเป็นผู้ที่มีกอบกู้เอกราชและสมเด็จพระนารายมหาราชก็เป็นเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นเรื่องของการทำพระราชบัญญัติกับต่างประเทศนะคะอันนี้เรียกว่าสมัยกลางใช่ไหมคะต่อไปสมัยนี้ก็เป็นตอนปลายนะถือว่าตอนปลายของอยุธยาและก็คือยุคที่มีความเสื่อมอำนาจลงนะคะอยุธยามีความเข้มแข็งน้อยลงนะและเกิดการแย่งชิงอำนาจกันจนถึงขั้นต้องเสียกรุงครั้งที่2นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีผู้ที่ได้ทำวีรกรรมในเรื่องของการต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชเนี่ยนะคะก็คือวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนะคะซึ่งประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกผลความดีของชาวบ้านบางระจันนี้เอาไว้นะคะทีนี้พอถึงสมัยอยุธยาสิ้นสุดลงก็เริ่มเข้าไปสู่สมัยไหนต่อคะธนบุรีต่อสมัยธนบุรีนี่ก็เป็นสมัยที่ต้องเป็นการกอบกู้อำนาจนะจากหลังจากเสียกรุงเนี่ยต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่นะก็จะมีฟื้นฟูสิ่งต่างๆขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงทำอะไรไม่ได้มากนะคะในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ว่ามีการรบนะกับต่างชาติที่พูดก็คือพม่ารบกับพม่าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะทำเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะอะไรเนี่ยอาจจะช้าอาจจะน้อยนะคะและสงครามกับพม่าเนี่ยยังมีการขยายอำนาจนอกจากสงครามกับพม่าแล้วเรายังมีการขยายอำนาจไปยังลานนาลานช้างซึ่งก็รบตลอดเวลานะคะกว่าที่คือตลอดสมัยของรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยจะมีการลบกันตลอดนะคะลบกับมีแต่สงครามนะคะพอหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่สมัยเลยนะรัตนโกสินทร์ละรัตนโกสินทร์นะสมัยนี้เรียกว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่1ถึง3ก็คือต้องการทำให้บ้านเมืองเป็นเหมือนครั้งเมื่อบ้านเมืองยังดีก็คือสมัยอะไรคะอยุธยานั่นเองเรามีการตรากฎหมายขึ้นมานะคะมีเรียกว่ากฎหมายตาสามดวงมีการกฎหมายห้ามสูบฟินทำสนธิสัญญากับการค้าอังกฤษเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นีเบอร์นีนี่ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะคะในรัชกาลที่3ก็ทำสัญญากับอังกฤษก็คือสัญญาเบอร์นีนะคะทีนี้ตอนต้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเรื่องของการสร้างพระราชวังนะคะนักเรียนตอนนี้ที่บอกว่าอยากจะให้บ้านเมืองครั้งยังดีก็คือชะลอหรือจำลองอยุธยามาเลยนะคะก็มีการสร้างวัดนะคล้ายๆกับสมัยอยุธยานะคะนี่คือวัดอะไรนะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมคะมีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะฟื้นฟูประเพณีต่างๆส่งเสริมศิลปะวรรณกรรมและบำรุงศาสนาด้วยนะ ทีนี้พอมายุคปรับปรุงปฏิรูปประเทศเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4ถึง7นะโดยสิ้นสุดที่ประมาณพ.ศ. 2475เนื่องจาก2475เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเราเริ่มตรงที่มีการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่4เป็นช่วงที่ปรับปรุงประเทศท่านทำไมต้องปรับปรุงประเทศล่ะคะก็เพราะว่ามันมีเรื่องของลัทธิเลยนะล่าอาณานิคมเข้ามาหรือลัทธิที่ล่าอาณานิคมเนี่ยก็คือถ้าประเทศไม่เจริญเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางต่างประเทศต่างชาวตะวันตกก็จะหาเรื่องของในเรื่องของภาระของคนผิวขาวเนี่ยเข้ามายึดครองได้เพราะนั้นท่านก็ทราบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้นะท่านก็เลยมีการเรียกว่าต้องเตรียมประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตรงนั้นพอรัชกาลที่5เป็นช่วงที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศในทุกด้านนะก็คือท่านก็ปฏิรูปทุกด้านคือการเมืองก็ปฏิรูปการเศรษฐกิจก็ปฏิรูปสังคมธรรมปฏิรูปหมดเลยเพื่อให้เป็นประเทศที่เรียกว่าซีวิไลซ์ตามแบบฝรั่งอย่างว่านะคะก็คือถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหานี่แหละเรื่องของการลักที่ล่าอาณานิคมส่วนรัชกาลที่6นั้นท่านได้นำประเทศเข้าสู่สังคมโลกก็คือนำเขาเรียกว่าตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเราก็มีการส่งคนไปลบนะคะด้วยนะคะแล้วก็มีผลก็คือเราก็ได้รับชัยชนะนี่แหละนะคะแม้สงครามจะเลิกไปแล้วแต่เราก็ถือว่าได้ร่วมกับตรงนี้ทำให้เราสามารถที่แก้ไขสัญญาได้นะคะรัชกาลที่7ตรงนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นประชาธิปไตยนะเป็นช่วงที่เรียกว่าปรับปรุงและปฏิรูปประเทศต่อมานะนี่คือเป็นสิ่งที่รัชกาลที่6เนี่ยท่านได้มีการปฏิรูปปรับปรุงนะคะประเทศนะคะมีการตั้งกองเสือป่านะคะมีการใช้ให้มันทันสมัยก็คือมีการทำพรบเกี่ยวกับนามสกุลซึ่งเมื่อก่อนเรายังไม่มีนะคะส่วนสมัยประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็คือ2475ถึงปัจจุบันก็มีประเทศไทยเราก็ได้รับมีการปกครองนะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของรัชกาลที่เท่าไหร่นะคะอันไหน7นั่นเองนะคะรัชกาลที่7นะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีอำนาจแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือนิติบัญญัติบริหารและอะไรตุลาการนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะนักเรียนคะหลังจากที่เราศึกษาเรื่องของจาก powerpoint นะคะเป็นข้อมูลที่เราได้นำเสนอครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยทีนี้เราตอนนี้เราก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะโดยกิจกรรมกลุ่มนี้เราจะมีการแบ่งเป็น3กลุ่มนักเรียนเลือกกันละกันนะเลือก A ก่อนนะก็กลุ่มละเท่าไหร่นะคะเรามีกี่คนนะเนี่ยก็กลุ่มละ3 3 4นะคะเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเลือกประธานเลขาผู้ประสานงานนะคะก็หลังจากนั้นแล้วก็จะมารับเอกสารนะคะกลุ่มที่1ก็จะมารับเอกสารตรงนี้นะคะชุดเอกสารนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะกลุ่มที่2นี่ก็จะมาเป็นเรื่องของยุทธนาการของประวัติศาสตร์ในยุคของก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นวิวัฒนาการของสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็มี3กลุ่มนี้นะคะตอนนี้ก็คือให้นักเรียนจัดโต๊ะแบ่งกลุ่มตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกประธานเลขาผู้ประสานงานจากนั้นก็ส่งผู้ประสานงานมารับเอกสารนะคะเชิญค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่1เลยนะคะถือเป็นกลุ่มที่1อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2นะคะและอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบงานก่อนนะคะใบงานที่สั่งว่าหรือชี้แจงว่าให้นักเรียนทำอะไรนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมตามที่ใบงานนะคะปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานเลยนะคะก็ให้เลขานะคะเป็นคนแจกเอกสารให้เลยนะคะเลขาเป็นคนแจกเอกสารเลยนะคะประธานก็ดำเนินการกิจกรรมเลยนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรยังไงบอกเลยนะคะบอกเพื่อนบอกสมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีคะ10 นาทีนะในการทำกิจกรรมนี้แต่ละกลุ่มนะคะจะมีกิจกรรมที่จะได้เนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของเนื้อหาของตัวเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการส่งคนมาส่งตัวแทนของกลุ่มเนี่ยมานำเสนอเนื้อหาที่ได้ค้นคว้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาคุยกันว่ามันถูกต้องไหม เสร็จแล้วล่ะคะกลุ่มที่1ตรวจเช็คเลยนะคะตรวจเช็คความถูกต้องเดี๋ยวตอนนี้เฉลยเรียบร้อยเช็คความถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วเอาบัตรเฉลยมาคืนครูเลยเก็บเอกสารคือทุกคนก็ได้ทำเอกสารหรือใบงานพร้อมกันหมดละแต่ว่าลองเลือกในกลุ่มลองเลือกมา1ตัวอย่างนะคะเพื่อจะให้เป็นข้อมูลให้กับกลุ่มอื่นๆนะคะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยนะคะเชิญนะคะตัวแทนกลุ่มที่1ตบมือหน่อยนะคะตัวแทนกลุ่มที่1แนะนำตัวด้วยนะคะเป็นใครนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินมาหมื่นค่ะฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยค่ะการยุคสมัยการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะผสมกับแบบสากลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์โดยแต่ไล่อ่านเนี่ยก็จะแบ่งย่อยลงมานะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะถ้าแบ่งก็จะมียุคหินกับยุคโลหะค่ะยุคหินก็จะมีหินเก่าหินกลางหินใหม่หินเก่านะคะคือหินเนี่ยจะแบบมีลักษณะหยาบๆแล้วก็กระเทาะหน้าเดียวแล้วก็หินรูปหินกลางแล้วก็หินใหม่จะมีลักษณะของหินเป็นผิวเรียบแล้วก็จะมีการผลิตภาชนะดินเผาด้วยค่ะยุคโลหะนะคะก็จะมีสำริดแล้วก็ยุคเหล็กค่ะยุคสำริดจะเป็นคือพวกทองแดงผสมกับปีบุกนะคะส่วนยุคเหล็กก็จะเป็นยุคที่จะมีความเจริญมากที่สุดค่ะการยุคประวัติศาสตร์นะคะจะมีแบ่งทั้งหมด3รูปแบบก็คือแบ่งตามราชธานีการปกครองแล้วก็ตามหลักสากลค่ะตามราชธานีนะคะก็จะมีสุโขทัยค่ะยุคนี้นะคะก็จะมีการประดิษฐ์อักษรไทยอยุธยาก็จะมีแบ่งไป3ยุคย่อยนะคะเป็นตอนต้นแล้วก็ยุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคเสื่อมอำนาจธนบุรีนะคะจะเป็นยุคที่กอบกู้เอกราชแล้วค่ะจะมีการสู้รบอยู่ตลอดเวลารัตนโกสินทร์นะคะแบ่งไป3ยุคย่อยเหมือนกันก็จะเป็นตอนต้นยุคปรับปรุงประเทศแล้วก็ยุคบรรลุกยุคประชาธิปไตยถึงปัจจุบันนี้นะคะหลักสากลนะคะก็จะแบ่งเป็น3แบบเหมือนกันก็จะมีแบบสมัยโบราณสมัยใหม่แล้วก็สมัยปัจจุบันค่ะท่านขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะมีการอธิบายข้อมูลได้ละเอียดมากนะคะกลุ่มที่2เชิญเลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่2นะคะเชิญนะคะแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐธิดานวปุกนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2ค่ะค่ะเรื่องของกลุ่มที่2นะคะคือวิวัฒนาการยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะก็จะแบ่งเป็น2ยุคนะคะยุคแรกก็คือยุคหินก็จะแบ่งเป็นยุคหินเก่าและยุคหินใหม่ค่ะระยะเวลาของยุคหินเก่านะคะจะมีอายุประมาณ 700,000ถึง 10,000 ปีค่ะร่องรอยนะคะทางประวัติศาสตร์ค่ะก็จะพบที่บ้านแม่ท้าค่ะจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็ผาบุ้งอำเภอฮอดนะคะจังหวัดลำปางค่ะ แล้วก็พัฒนาการดำรงชีวิตนะคะพบเครื่องมือหินกวดกระเทาะหน้าเดียวทำขึ้นอย่างหยาบๆนะคะสำหรับใช้ตัดหรือว่าขุดค่ะแล้วก็ยุคหินใหม่ค่ะมีอายุประมาณ 10,000 ถึง 3,000 ปีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะคะก็บ้านหินเก่าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นต้นนะคะการพัฒนาการดำรงชีวิตนะคะเครื่องมือขัดหินประณีตขึ้นค่ะแล้วก็ภาชนะดินเผาเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ยุคหินสำริดค่ะมีอายุประมาณ 4,000 ถึง 2,500 ปีค่ะร่องรอยที่พบนะคะก็คือบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีบ้านนาดีจังหวัดอุดรธานีบ้านโคกพับจังหวัดราชบุรีค่ะการพัฒนาการนะคะก็คือมนุษย์ถุงแร่ทองแดงผสมดีบุกทำโลหะสำริดทำอาวุธและเครื่องใช้ต่างๆค่ะยุคเหล็กมีอายุประมาณ 2,500 ถึง 1,500 ปีมาแล้วร่องรอยการพบนะคะพบที่บ้าน ดอดตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็บ้านการเหลืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพัฒนาการดำรงชีวิตคือมนุษย์รู้จักถุงเหล็กและนำมาทำเป็นอาวุธค่ะจบการนำเสนอกลุ่มที่3นะคะตัวแทนมาเลยนะคะเมื่อกี้นี้อำเภอฮอดนี่เมื่อกี้จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เพื่อนพูดเมื่อกี้นี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแก้ไขข้อมูลนิดนึงเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรรัตน์ฐานนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนาการยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทยค่ะยุคสมัยของประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก็จะมีสมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุโขทัยอยุธยาตอนต้นอยุธยาตอนกลางแล้วก็สมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ยุคปรับปรุงประเทศแล้วก็ยุคสมัยปัจจุบันค่ะก็จะมาเริ่มจากสมัยยุคสุโขทัยนะคะหรือสมัยอาณาจักรโบราณค่ะมีอาณาจักรหลายอาณาจักรด้วยกันเลยนะคะแล้วก็สมัยสุโขทัยค่ะจะเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 1792 ถึง 2006 ค่ะสถาปนาสมัยสุโขทัยนะคะจะเริ่มสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช 1792 จนเสื่อมอำนาจลงนะคะอยุธยาตอนต้นจะเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 1793 ถึง 2310 ค่ะสมัยวางฐานอำนาจนะคะสมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะราชธานีจะเล็กมากค่ะอยุธยาตอนกลางสมัยพุทธศักราชที่ 1991 ถึง 2231 ค่ะมีความแข็งแรงตั้งแต่พระบรมไตรโลกนาถถึงพระนารายมหาราชค่ะแล้วก็อยุธยาตอนปลายนะคะพ.ศ. 2231 ถึง 2310 จะเริ่มเสื่อมอำนาจลงค่ะตั้งแต่พระเพชรราชาจนพระเพชรราชาค่ะพระเพชรราชาจนเสียกรุงครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช 2310 ค่ะสมัยธนบุรีค่ะพุทธศักราช 2310 ถึงพุทธศักราช 2325 พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นช่วงที่ฟื้นฟูประเทศมากเลยค่ะหลังจากแล้วก็ได้มีการกอบกู้เอกราชคืนจากพม่านะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะพุทธศักราช 2325 ถึงพุทธศักราช 2394 นะคะตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง 3 ค่ะฟื้นฟูประเทศในทุกด้านเลยนะคะยุคปรับปรุงประเทศค่ะพุทธศักราช 2394 ถึง 2475 นะคะสมัยรัชกาลที่ 4 ค่ะได้มีการเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ได้รับอารยธรรมจากชาติตะวันตกมาค่ะสมัยปัจจุบันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะขอจบการนำเสนอที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะทุกกลุ่มก็ได้รับความรู้นะคะจากแต่ละกลุ่มนะเป็นการนำเสนอนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็นักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะอย่างดีทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เรียกว่าลองมาทดสอบนะความรู้กันมาครูก็จะมีแบบทดสอบนะคะที่จะให้นักเรียนลองตอบคำถามนะคะอยู่กันได้5ข้อด้วยกันนะคะก็เป็นข้อสอบที่อยู่ในเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมานี่เองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแบบทดสอบนี้เลยนะคะพร้อมในการทำแบบทดสอบใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะก็เป็นแบบทดสอบที่ไม่ยากนะคะนักเรียนคะข้อที่1เนี่ยจากโจทย์ตัวนี้เราอ่านโจทย์เลยนะคะโจทย์ว่าไงนะพัฒนาการของมนุษย์ในการสร้างและทำเพื่อความรวยในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใดก็จะมีตัวเลือกให้นะคะนักเรียนคะยุคหินเก่านะยุคสำริดยุคเหล็กแล้วก็ยุคโลหะนักเรียนคิดว่าจะตอบข้อไหนคะยุคหินเก่าค่ะยุคหินเก่าใช่ไหมคะลองดูว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าถูกต้องตบมือหน่อยนะคะโอ้แสดงว่าเป็นไงคะเรียนรู้ได้เข้าใจใช่ไหมคะข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะการหลอมดีบุกการหลอมเหล็ก เขาขอขายการหลอมเหล็กนะคะการหลอมสำริดการหลอมทองแดงไม่ยากนะคะข้อนี้การหลอมสำริดค่ะลองดูนะคะคำตอบถูกต้องนะคะต่อไปถูกกี่ข้อแล้วคะตอนนี้ที่ตอบมานี่2ข้อแล้วต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะหากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่พบสิ่งใดอันแรกนะคะเครื่องประดับกอไก่นะคะขอไข่แผ่นศิราจารึกคอควายอาวุธหินกระเทาะหรืององูหม้อดินเผาสามขาคะแผ่นศิลาจารึกเพราะว่าสมัยนี้เป็นสมัยก่อนบริษัทจะต้องไม่มีตัวอักษรใช่ไหมคะลองดูนะคะถูกต้องนะแผ่นศิลาจารึกนะคะข้อที่4ที่ตอบมานี่ยังไม่มีข้อไหนผิดเลยนะคะข้อที่4ช่วงเวลาสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์วิทยาสมัยใดนะคะกอไก่สมัยวิทยาตอนต้นนะสมัยวิทยาตอนกลางหรือคอควายตอนปลายหรือว่าเป็นสมัยปฏิรูปคิดว่าเป็นสมัยไหนคะตอนกลางหรือเปล่าดูนะคะถูกต้องต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย2475เป็นสมัยประวัติศาสตร์ยุคใดนะคะสมัยโบราณหรือสมัยประชาธิปไตยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะหรือว่าเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ปรับปรุงประเทศนะคะยุคปรับปรุงประเทศใช่ไหมคะดูถูกต้องนะคะโอ้โหแสดงว่านักเรียนสามารถตอบคำถามได้ครบทุกข้อและถูกต้องทุกข้อนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงจะจบบทเรียนในเรื่องของยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่เก่งมากเลยนะคะสามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนนะคะสวัสดีนะคะ